สวัสดีครับวันนี้ผมเลือกจะสาธิตวิธีการโคลนนิ่งชิป Toyota G นะครับ80บิตนะฮะ 4D นะครับอันนี้เป็นรถ Toyota Vigo Champ นะครับตัวด้วยเครื่อง TRS5000EVO น้ำดอกนะครับใส่เข้าไปนะครับกดลิสต์เครื่องเช็คแล้วนะครับว่าเป็น TP34 เป็น Toyota G นะครับ copy ด้วย TPG1 นะครับเป็นToyotaก็คือToyotaชิป G นั่นเองนะครับสังเกตก็จะมีสัญลักษณ์ตัว G นะครับตรงกุญแจนะครับเรานำชิปนะครับ TPG1 นะครับ TPG1 นะครับนำเข้าไปใส่กด copy นะครับเรียบร้อยครับง่ายๆเลยนะครับการ copy ชิปToyota G นะครับ80บิตด้วยเครื่อง TRS5000EVO ด้วยโคลนนิ่งชิป TPG1 ครับ